สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel หงหงเกมมิ่งและในคลิปนี้เราจะอยู่กับพรสวรรค์ของสายแท็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าแต่ละอันเนี่ยมีรายละเอียดอะไรทำยังไงได้บ้างแล้วก็ผมจะแนะนำทั้งหมด2หน้านะครับเป็นพื้นฐานสำหรับการลงดันแล้วก็การลงบอสไม่ใช่ลงดันไม่ใช่ลงบอสลงดันกับ PVP นะครับแล้วก็กิลด์วอร์นะซึ่งหน้า PVP กับกิลด์วอร์เนี่ยจะคล้ายกันก็คือเราเอาไว้สู้กับคนแต่ผมจะแนะนำแค่ในส่วนของหน้าป้องกันนะครับเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีรายละเอียดต่างกันในส่วนของด้านการโจมตีกับกลยุทธ์นะเพราะฉะนั้นผมจะขอเน้นที่ค่าด้านป้องกันหนึ่งเดียวก่อนโอเคเรามาดูในส่วนของแต่ละอย่างก่อนแล้วกันนะครับแถวแรกอันซ้ายเพิ่มพลังป้องกันกายภาพอันขวาเพิ่มพลังป้องกันเวทอันซ้ายก็คือทุกครั้งที่เรายกโล่ขึ้นมาบล็อกภาษาไทยจะเป็นขัดขวางนะครับมันจะเพิ่มโอกาสในการบล็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครั้งละ 2% แต่มันจะอยู่แค่4วินะครับซึ่งมันซ้อนทับกันได้หมายความว่าใน4วิเนี่ยถ้าเรายกบล็อกขึ้นมา4ครั้งเนี่ยมันก็ซ้อนทับได้4ครั้งเลยแต่ว่าพออันแรกมันครบ4วิเนี่ยมันก็หมดไปนะครับเวลามันจะนับแยกกันนะต่อมาอันกลางก็คือเวลาที่เราโดน CC สตันสโลอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยอะไรก็ตามที่มีผลเสียต่อเราเนี่ยก็จะได้รับค่าเกาะกับต้านทานเวทเพิ่มขึ้น 10% นะครับเป็นเวลา6วิคือต้องบอกนะเฉพาะ CC นะถ้าเป็นพวกดีบัฟของบอสที่ทำดาเมจเฉยๆเนี่ยอันนั้นไม่นับนะครับ CC คือมีผลต่อการเคลื่อนไหวต่อมาที่3ก็คือพอพลังชีวิตของเราเหลือน้อยต่ำกว่า 40% เราเนี่ยจะได้รับการฮีลเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา10วิผลการฮีลเพิ่มขึ้นก็คือได้รับการฮีลจากพระหรือถ้าเรามีสกิลฮีลของตัวเองหรือการกดโพชั่นเนี่ยก็จะได้รับผลฮีลเพิ่มขึ้นในส่วนนี้นะครับมันจะมีคูลดาวน์10วินะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเลือดเราต่ำกว่า 40% ตลอดเนี่ยก็คือแสดงผลได้เรื่อยๆเลยแถว3อันซ้ายก็คือเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดครับส่วนอันขวาก็คือทำให้เราได้รับผลฮีลเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแถว4อันซ้ายก็คือเวลาที่เราโดนดาเมจเวทที่เป็นคริติคอลนะครับเท่าที่ผมเล่นมาผมคิดว่าบอสไม่มีคริติคอลนะครับมีเฉพาะแต่ผู้เล่นนี่แหละพวกจอมเวททั้งหลายนี่แหละที่มันคริติคอลเราได้เนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสรีซิตก็คือโอกาสในการหลบเวทนะครับไม่โดนเวทเลยนะ 10% เป็นเวลา4วิแต่ว่ามันจะมีคูลดาวน์8วินะครับผมง่ายๆว่าโดนคิแล้วก็มีผล4วิแล้วก็อีก4วิเนี่ยติดคูลดาวน์ครับแถวกลางก็จะคล้ายอันซ้ายแต่จะเปลี่ยนเป็นดาเมจคริติคอลจากกายภาพแทนนะครับเพิ่มโอกาสหลบ 10% เหมือนกันเลยแถวขวาจะเป็นการแพรี่หรือภาษาไทยจะเป็นรู้สึกจะเป็นปัดป้องรับมือครับภาษาไทยจะเป็นรับมือนะทุกครั้งที่เรารับมือศัตรูเนี่ยจะเพิ่มค่าซูเปอร์สปีด 15% เป็นเวลา10วิมีคูลดาวน์10วิอันนี้คือดีมากสำหรับการสู้กับบอสเพราะว่าการรับมือเนี่ยจะแสดงผลต่อการโจมตีกายภาพเท่านั้นก็คือเวลาบอสโจมตีปกติเรานี่แหละคือกายภาพเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับมือขึ้นมาเนี่ยค่าซูเปอร์สปีด 15% เนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับมันทำให้เราออกท่าอะไรได้เร็วขึ้นโจมตีปกติอะไรก็เร็วขึ้นนะแต่การรับมือเนี่ยแสดงผลต่อเมื่อเราหันหน้าให้ศัตรูเท่านั้นนะครับแล้วก็แถว5อันซ้ายจะเป็นเพิ่มโอกาสการรับมือส่วนอันขวาจะเป็นเพิ่มโอกาสบล็อกผมขออธิบายตรงนี้ก่อนว่าผมแนะนำให้เน้นอัพอันซ้ายมันอาจจะดูว่าโอกาสเนี่ยมันน้อยกว่าถ้าอัพอันซ้ายเนี่ย1เลเวลเพิ่ม 0.5% แต่อันขวาเนี่ยเพิ่ม 1% ใช่ไหมโอกาสบล็อกก็คือขัดขวางแต่ว่าตัวขัดขวางเนี่ยเวลาที่มันแสดงผลมันลดดาเมจแค่ 30% เพราะฉะนั้นถ้าเราอัพจนเต็ม10เนี่ย
มันก็ 10% ใช่ไหมถ้าตีเป็นคณิตศาสตร์แบบเฉลี่ยเนี่ยก็คือเราได้รับดาเมจกายภาพลดลง 3% แต่ไอการรับมือเนี่ยเวลาที่มันแสดงผลเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอัพจนเต็ม 5% เนี่ยเฉลี่ยก็คือเราโดนดาเมจกายภาพน้อยลง 5% นะครับอันขวาเต็มที่ลดแค่ 3% แต่อันซ้ายรวมเต็มที่แล้วลด 5% เพราะฉะนั้นอันซ้ายเนี่ยดีกว่าเยอะเลยส่วนแถวอ๋อแล้วก็อันซ้ายเนี่ยมันไปคอมโบกับแถว4อันขวาด้วยนะมันทำให้แสดงผลได้บ่อยขึ้นส่วนแถวที่6แถวสุดท้ายอันซ้ายจะเป็นเวลาที่เราเลือดน้อยกว่า 30% เราจะโดนดาเมจน้อยลง 4% นะครับส่วนอันกลางก็คือเวลาที่เลือดเราเกิน 90% เราจะโดนดาเมจน้อยลง 2% ส่วนอันขวาคือเวลาที่เรากดสกิล PVP เดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักนิดสกิล PVP จะมี3อันอันที่เป็นอันขวาสุดเนี่ยนะครับที่เป็นโล่เป็นเกราะสีน้ำเงินเนี่ยเวลาที่เรากดเนี่ยมันจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้เราแต่ว่าถ้าเราอัพตัวนี้ไปด้วยมันจะค่อยๆฮีลให้เราครับแต่ว่ามันฮีลไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำอันนี้สักเท่าไหร่นะครับผมโอเคคราวนี้มาดูหน้าที่ผมแนะนำสำหรับการสู้บอสก่อนนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับคืออัพป้องแถวแรกอันซ้าย9อันขวา1คืออันซ้ายเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราสู้บอสดาเมจหลักๆที่เราโดนเนี่ยมันคือดาเมจกายภาพก็คือการโจมตีปกติของบอสส่วนดาเมจเวทเนี่ยเฉพาะพวกท่าของบอสทั้งหลายซึ่งโดยรวมแล้วเราโดนดาเมจกายภาพเยอะกว่ามากนะครับเราเลยเน้นไปที่กายภาพแต่ถามว่าทำไมผมถึงมีอันขวา1ก็เพราะว่าเวลาเราสุ่มตัวหลอมซ้ำเนี่ยผมอาจจะชอบอัพส่วนมากอัพเป็น91เพราะว่าเวลาเราสุ่มหลอมซ้ำเนี่ยมันมีโอกาสยากมากเลยที่เราจะได้อันที่เราต้องการทุกอันเป๊ะๆผมก็เลยเผื่อว่าบางจังหวะเราได้อันที่มันดีแต่ว่าเราได้เป็นการเวทมาเนี่ยมันก็ไม่เสียของเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าไร้ประโยชน์ซะทีเดียวนะส่วนแถวกลางแถวเราแถว2ผมอัพเป็นอันซ้ายเพราะว่าหลักๆเราสู้กับบอสเนี่ยเราโดนบอสโจมตีด้านหน้านะครับเพิ่มโอกาสบล็อกนะก็ทำให้ลดดาเมจกายภาพจากบอสน้อยลงแถว3ผมจะเน้นไปที่อันขวาเพิ่มผลการฮีลเพราะว่ามันยากมากเลยที่เราจะโดนบอสตบทีเดียวตายคือแถวซ้ายเนี่ยมันเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าประโยชน์ของมันเนี่ยคือทำให้เราเนี่ยตายยากในจังหวะที่แบบโดนท่าแรงๆทีเดียวแต่ถ้าใครเล่นมาเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวแทงเนี่ยมันโดนดาเมจเรื่อยๆแล้วก็มีพระฮิลตลอดนะครับส่วนมากถ้าแทงตายเนี่ยก็คือเพราะว่าพระฮิลไม่ทันไม่ใช่ว่าบอสเนี่ยตบแทงทีเดียวตายนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการได้ฮิลจากพระเรื่อยๆแล้วก็ให้พระฮิลจนเลือดเต็มตลอดเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์กว่านะครับส่วนแถว4เลือกอันขวาแน่นอนเพราะว่าไอ้2อันแรกเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรในการสู้กับบอสเลยเพราะว่าบอสมันไม่ได้โจมตีติดคีนะครับเอาอันขวานี่แหละปัดป้องก็คือไม่โดนดาเมจจากบอสเลยแถว5ก็แน่นอนว่าเราต้องเอารับมือไม่ใช่ปัดป้องนะรับมือแน่นอนอย่างที่อธิบายไปแล้วมันมีประโยชน์กว่าการขัดขวางนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายผมจะเอาเป็นอันซ้ายเพราะอะไรอันนี้ในมุมมองของผมที่เล่นพระเป็นหลักนะส่วนมากอย่างที่บอกว่าแทงจะตายเนี่ยพระฮิลไม่ทันแล้วพระจะฮิลไม่ทันตอนไหนส่วนมากจะเป็นตอนที่บอสเนี่ยมันใช้ท่าใส่ตัวที่ไม่ใช่ตัวแทงยกตัวอย่างเช่นบอสมันใช้ท่าใส่ตัวดาเมจอะไรเงี้ยแล้วตัวพระมันต้องเปลี่ยนความสนใจไปฮิลตัวดาเมจแทนง่ายๆว่าแบบว่าไปฮิลตัวอื่นไม่มีเวลาว่างมาฮิลแทงเนี่ยส่วนมากถ้าแทงจะตายก็จะตายเพราะเหตุการณ์นี้คราวนี้ไอตัวที่ว่าพอเลือดเหลือต่ำกว่า 30% แล้วได้รับดาเมจน้อยลง 4% เนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มกว่าอธิบายยังไงให้เห็นภาพผมยกตัวอย่างเช่นบอสเชท่าหมู่ที่ทำให้ทุกคนเลือดลดอ่ะสมมติเลือดลดไป
ัวแทงลดลงไป 30% ตัวอื่นนี่เกือบตายเราก็ต้องไปฮิวพาต้องไปฮิวตัวอื่นใช่ไหมแทงมันยังเลือดเหลืออยู่คราวนี้พอแทงโดนตีเรื่อยๆจนเกือบตายเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะช่วยให้แทงเนี่ยตายช้าลงทำให้พาเนี่ยสามารถกลับมาฮิวได้ทันผมต้องเปรียบเทียบกับอีกตัวนึงจะเห็นภาพอีกตัวนึงก็คือเวลาที่เลือดเราเหลือน้อยเหลือมากกว่า 90% เนี่ยเราจะโดนดาเมจน้อยลงแต่ว่าแค่ 2% นะผลมันน้อยกว่าตัวซ้ายอีกคือจังหวะที่เลือดเราจะเต็มเนี่ยคือเป็นจังหวะที่บอสมันโจมตีธรรมดามันไม่เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วพระก็ฮีลตลอดมันเป็นสถานการณ์ที่ว่าพระเนี่ยเล็งฮีลที่แท้งอยู่แล้วนึกออกไหมครับซึ่งมันไม่มีแท้งตัวไหนที่จะตายในจังหวะแบบนี้ถ้ามันจะตายเนี่ยมันจะตายในจังหวะที่ผมบอกว่าพระไม่ได้สนใจเขาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ในเวลาจำเป็นไงตอนเลือดเต็มเนี่ยก็คือผ้าฮิลอยู่แล้วต่อให้ลดดาเมจไปเนี่ยผ้ามันฮิลฟื้นมาเต็มคือมันแทบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยแต่ไอตัวซ้ายเนี่ยมันมีประโยชน์เวลาฉุกเฉินกว่าผมก็เลยแนะนำว่าให้อัพอันซ้ายเป็นหลักแล้วกันคิดว่าน่าจะเห็นภาพประมาณนึงนะโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของเวลา PVP นะครับสำหรับ PVP ผมจะเน้นไปที่การเวทอย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วว่าผมขอแยกก่อนเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือ PVP แบบ3ต่อ3 5ต่อ5กับในส่วนของกิลวอร์ผมพูดในกิลวอร์ก่อนเวลากิลวอร์เนี่ยส่วนมากตัวแทงค์เนี่ยจะโดนดาเมจจากเวททำไมขออธิบายทีนึงก็คือเวลาเราไปเป็นกองหน้าเนี่ยเราจะโดนพวกตัวยิงไกลโจมตีเป็นหลักซึ่งตัวยิงไกลเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยจะเป็นตัวเวทส่วนในตัวที่เป็นกายภาพที่เป็นตัวตีใกล้เนี่ยส่วนมากเขาจะไปล้วงตัวหลังเขาจะไม่ได้มาโจมตีตัวแทงค์เพราะฉะนั้นดาเมจส่วนมากที่เราโดนเนี่ยก็จะเป็นตัวเวทนี่แหละผมก็เลยเน้นที่ป้องกันเวทเป็นหลักนะครับสำหรับแถวแรกแถวกลางไอ้ผู้ผิดแถวที่2เลือกอันกลางก็เพราะว่าเราโดน CC เรื่อยๆอยู่แล้วแหละถ้าเราเป็นแทงค์อยู่แนวหน้านะครับโดนสโลว์โดนอะไรทุกอย่างแล้วตัวนี้ทำให้เราโดน CC แล้วถึกขึ้นก็คือตอบโจทย์แถว3เนี่ยผมก็บอกว่ามันมีประโยชน์ทั้ง2อันเลยคืออย่างกิลวอร์บางทีเราเป็นแทงค์เนี่ยเราไปอยู่แนวหน้าเนี่ยพระมันฮีลไม่ทันนะคือมันอย่างผมเป็นคนเล่นพระเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่จะแบบเล็งไปที่แทงค์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็คอยฮีลแทงค์ตัวนั้นเพราะว่ามันมั่วมากนะครับเราไม่รู้ว่าแทงค์ตัวไหนจะเข้าไปโดนดาเมจยังไงแล้วบางทีแทงค์มันก็ตายเร็วมากเพราะฉะนั้นการได้เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยผมว่ามันโอเคในกิลวอร์แต่ผมก็เอาการเอฟเฟกต์การฮีลไว้ประมาณนึงเหมือนกันก็แบ่ง 5-5 ไปเลยละกันผมคิดว่ามันมีประโยชน์ทั้ง2 อย่างสำหรับแถว4ผมเลือกเป็นอันซ้ายอย่างที่บอกว่าส่วนมากเราจะโดนดาเมจเวทแล้วก็แถว5ผมก็เลือกอันซ้ายเป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าผมลองเทสแบทเทิลเมจผมต่อให้ผมอัพอันขวาที่เพิ่มโอกาสบล็อกเนี่ยไอ้เมจิคอลบล็อกหรือการบล็อกเวทเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มนะครับมันตายตัวอยู่ที่ 15% ของอาชีพแบทเทิลเมจผมก็เลยคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอัพอันขวาส่วนตัวแถวสุดท้ายก็ใช้อันซ้ายเหมือนกันมันดีกว่าเยอะเลยในความคิดของผมอันนี้คือบอกของกิลวอร์ไปแต่ถามว่าถ้าใน PVP จะเป็นยังไงคือใน PVP เนี่ยมันยากที่จะจัดมาแก้ทางโดยตรงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรตัวดาเมจเขาจะเป็นเวทหรือจะเป็นกายภาพนึกออกไหมครับมันทำให้เราเนี่ยจัดหน้ามาแก้ทางโดยเฉพาะไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราจะเจออะไรไงผมก็เลยแนะนำว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันสามารถใช้พอๆกันได้อย่างไอตัวแถว4เนี่ยอันซ้ายมันแก้ทางเวทแต่ตัวอันกลางเนี่ยมันแก้ทางสายกายภาพแบบชัดเจนเลยแต่ถ้าเราหยิบไปเราไม่เจอสายที่เราเลือกไว้เนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกเป็นอันขวาก็ได้จริงๆอันขวามันก็แก้ทางได้แค่กายภาพเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใน PVP นี้ผมพูดจริงๆว่ามันจัดยากแต่ผมแนะนำประมาณนี้ละกันทั้ง PVP ทั้งกิลวอร์ใช้หน้าแบบนี้เหมือนกันก็ได้แล้วก็ที่จะแนะนำอย่างนึงก็คืออย่าลืมนะครับเวลาเราลง PVP แบบ 3-3 5-5 20-20 เนี่ยตัวหลอมซ้ำมันจะไม่แสดงผลนะแต่ตัวหลอมซ้ำเนี่ยจะแสดงผลในกิลวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะหลอมซ้ำอะไรเนี่ยก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยโอเคครับและนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับพรสวรรค์สายแท้งที่ผมแนะนำนะ
ซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นแทงเก่งหรือเป็นหลักอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนก็ฟังเป็นข้อมูลแล้วก็เอาไปประยุกต์ได้นะครับเอาไปทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบอาจจะแล้วแต่อาชีพของตัวเองอีกว่ามันคอมโบกับอะไรบางอาชีพอาจจะคอมโบกับการบล็อกบางอาชีพอาจจะคอมโบกับการแพรี่ก็แล้วแต่นะครับลองไปปรับเปลี่ยนกันดูหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับอุ๋งอุ๋งเกมมิ่งสวัสดีครับ